าศัยก็คืออยากเรียนก็เรียนไม่อยากเรียนก็ไม่ได้บังคับให้เรียนนะคะวันนี้นะคะใกล้แล้วในการลอยกระทงนะคะเราก็เลยบูรณาการกิจกรรมนะคะทำกระทงจากอาหารปลาอาหารปลาคืออะไรนี่ค่ะพอเวลาเราลอยไปแล้วใช้กินแบงค์ลอยแบงค์500ก็ทำเป็นกระทงได้นะนั่นคือเขาจะเก่งเลยคืออันนี้อาหารปลาค่ะเราลอยลงไปนะคะปลาก็ได้กินนะคะเพิ่มเป็นขนมปังจากทำง่ายๆใช่ไหมอันนี้ควายนะคะก่อนที่เราจะแบบทำกิจกรรมเราก็จะให้ทุกคนได้อ่านความรู้นะคะแนะนำให้คุณครูทำใบความรู้นะคะเพื่อที่จะทำสิ่งนี้นะคะก่อนที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำกระทงนะคะกระทงจากอาหารปลานะคะอาหารปลาก็คือขนมนั่นเองนะคะก็เป็นขนมปังนะคะแล้วก็มีหลายรูปแบบนี้คุณครูไอซ์ได้ทำเป็นตัวอย่างนะคะสามารถที่จะทำขายได้ด้วยนะคะท่านใดที่สนใจแล้วก็วันที่เท่าไหร่วันลอยกระทง27วันลอยกระทงนะคะวันนี้20แล้วเหลืออีก7วันทำไว้มันก็ไม่สูญสลายหายไปนะคะพอถึงวันแล้วเอาไปจำหน่ายได้นะคะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคุณไอซ์ฉบับของวัตถุอุปกรณ์ที่เรามาทำกระทงนะคะก็แรกก็คือมีอาหารนิ้วราซึ่งเป็นสีสันที่เราเห็นตรงนี้เข้าไปถึงของอาหารซึ่งมันไม่เป็นเพียงเป็นอันตรายแล้วก็มีกรรไกรเอาไว้ตัดแต่งแล้วก็มีฟองน้ำนิรอนมาเพื่อเป็นกาวแช่น้ำซึ่งขั้นตอนของการติดปะตรงนี้เราไม่ได้ใช้กาวไม่ใช้เลยเราใช้แค่น้ำและซึ่งการแตะเราก็ไม่ได้แตะให้ชุ่มเราแตะพอมาถ้าเราแตะชุ่มเกินไปกระทงเราจะยุ่ยอาจจะเสียรูปทรงไปเราใช้ฟองน้ำเพื่อซับนิดเดียวแล้วก็มาติดแล้วก็ผูกไว้ให้เราพิ้งแล้วเราค่อยมาติดอุปกรณ์ซึ่งการทำเราออกแบบไหนก็จะมีทั้งแบบทรงกลมแล้วก็เป็นกรีบชนิดแตกกรีบลงแล้วก็เป็นรูปหัวใจเป็นรูปสัตว์รูปอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ว่าเราอยากทำค่ะที่เราคิดเองของเราออกมาเป็นรูปแบบตัวอย่างของวันนี้ที่เราจะนำมาส่งเสริมการอ่านการทำขั้นตอนของการจับเห็นพับตรงนี้ผู้มาเรียนก็ได้ศึกษาได้เลยถ้าอยู่นี่ทำไม่ทันก็ได้ศึกษาต่อจากเห็นนอกในนี้ซึ่งวัสดุถ้าสนใจก็เราสามารถทำไปทำต่อที่บ้านหรือสามารถสั่งได้ก็วันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วก็ถ้าใครมีรูปแบบมีอะไรที่แตกต่างจากตรงนี้เราก็สามารถออกแบบตัวเองตามความชอบค่ะนี่ครูทำแก้วนะคะครูไอ้อย่างที่บอกอาหารปลาที่จะเป็นก้อนๆแบบนี้เป็นก้อนๆแบบนี้แล้วทำไมมันออกมาเป็นแบบแผ่นๆแบบนี้เราต้องเอาไปผูกน้ำนิดนึงใช่ไหมคะแค่มันผูกน้ำแล้วก็จะลองบีบดูซิมันจะแตกไหมมันยังไม่ผูกนะเป็นรูปแบบของตะกรีบเราต้องเอาออกมาให้เขาลงเพื่อเขานิ่งนิ่งแล้วเราค่อยมากรีบให้เป็นแผ่นๆแล้วก็ไปติดกาวแล้วก็ตัดตรงรูแผ่นถ้าเราเอามาบีบตอนนี้บางสีก็ที่อาจจะแข็งกรอบบางสีก็สามารถบีบได้เลยเราลองทำนิ้วกดมือถ้าเกิดว่าเขาแตกเราก็ชะลอไว้แต่ว่าถ้าเราบีบสามารถบีบเข้าไปแล้วเขาไม่แตกกระจายแล้วก็ค่อยบีบให้กดไปให้เขาทำบางก็อาจจะกดเข้าไปเพื่อให้โค้งตามรูปแบบก็ได้ค่ะกดให้มันโค้งขณะที่เราบีบค่ะก็จะเป็นกรีดค่ะตอนกรีดถ้าทำแล้วคือเราตัดไปเราอาจจะหักแล้วเราอาจจะแตกได้แล้วก็สามารถตัดรูปทรงได้ตอนที่เราบีบตรงนี้ได้ถ้าเราอยากได้แบบบางกว่านี้แล้วก็เอาที่นวดขนมปังหรือเอาสากหินก็ได้มาบางกรีดเพราะว่านั้นบางๆแต่ทีนี้คือถ้าเราอยากได้กรีดนานอะไรเราก็ใช้มือเรากดนะคะกดพอให้มันแบนๆแค่นั้นค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาผ่านมาจะได้ไม่เกาะมีสีมือก็ได้เมื่อเราได้สองอันเราก็เอามาประกอบกันสองโดยจุ่มน้ำ